ในประเทศไทยปีพุทธศักราช2554เป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมโดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2555มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 13,600,000 คนครอบคลุมใน65จังหวัดของประเทศไทยธนาคารโลกได้จัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกมหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยด้านเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยได้รับความเสียหายจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้สูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตและประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเคลื่อนย้ายหาแหล่งพักพิงชั่วคราวที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดไว้ให้รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องเสียหายไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกนับไม่ถ้วนนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารจัดการน้ำรวมทั้งผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กบอหรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเร่งดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเน้น7ภารกิจสำคัญประกอบด้วย 1. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน้ำและระบบนิเวศ 2. การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำหลัก 3. การฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและงานโยธา 4. การจัดตั้งคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และการเตือนภัย 5. การกำหนดพื้นที่น้ำนอง 6. การเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่และ 7. การจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำหรือ Single Command ด้วยความทุ่มเทของทุกภาคส่วนวันนี้หลากหลายโครงการของรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเดินหน้าฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมประชาชนในทุกกลุ่มและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะประชาชนทุกคนคือส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีนะคะใน The Exclusive ค่ะคุณผู้ชมคะในปี2554ช่วงปลายปีนะคะประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปีนี้ปี2555ซึ่งกำลังจะบรรจบสู่ช่วงของปลายปีฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงก็คงจะมีคำถามจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะว่าปีนี้น้ำจะท่วมอีกหรือไม่นะคะรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาวางโครงการวางแนวทางวางแผนงานในการที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมคำว่าเอาอยู่ปีนี้จะหมายถึงอะไรเราจะไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ท่านมาในนามของประธานคณะกรรมาธิการประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอท่านรัฐมนตรีปลอดประสบสุรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องถามเลยนะคะปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่เป็นคำถามใหญ่เลยค่ะตอบสั้นๆไม่ท่วมค่ะเขื่อนใหญ่ๆทางเหนือโดยเฉพาะเขื่อนอุบลเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิติ์เราพร่องไว้นะฮะที่ประมาณ 45-50% ก็หมายความว่าถ้าฝนใหญ่มานะครับเขาจะเก็บน้ำนะหรือตัดยอดน้ำได้ประมาณ 5,000-7,000 สองนะเราเตรียมชะลอน้ำไปอีกที่เรียกว่าแก้มลิงนะฮะในภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนอีก 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นรวมเขื่อนนะกับแก้มลิงก็เท่ากับเราเนี่ยจะตัดน้ำหรือตัดยอดน้ำได้ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ปีที่แล้วเนี่ยน้ำเนี่ย 2,500 นะฮะเพราะนั้นถ้ามาเท่าปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่ามากนะฮะเอา 12,000 ไปลบก็จะเหลือแค่ 13,000 น้ำเพียงแค่ 13,000 เนี่ยนะครับไม่ทำให้กรุงเทพและจังหวัดข้างเคียงท่วมแน่นอนอันนี้เราคาดการประเมินถึงความเป็นไปได้เรื่องของพายุที่จะแทรกแซงเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะคือเราประเมินยังไงก็ไม่เกินปีที่แล้วนะฮะแต่ข้อที่จริงคือขนาดนี้มันน้อยกว่าปีที่แล้ว 11% เพราะฉะนั้นถึงเราใช้เกณฑ์ปีที่แล้วเราก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้อย่างที่ผมเรียนไงฮะว่ายังไงน้ำผ่านกรุงเทพก็ไม่เกิน 13,000 ล้าน 13,000 ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าน้อยกว่า 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะถ้าเกิน 3,500 ล้านเนี่ยมันจะท่วมแม่น้ำท่วมคลองออกมานะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับคือในปริมาณน้ำที่ต่ำกว่า 3,500 เนี่ยก็ไม่ท่วมอยู่แล้วแต่เราก็เผื่ออีกนะตอนนี้มีคันที่ถูกสร้างขึ้นนะครับใน
รอบๆกรุงเทพเนี่ยนะฮะตามแม่น้ำลำคลองที่สำคัญนะครับรวมทั้งคลองรังสิตนะฮะคลองมหาสวัสดนะครับคลองพญาชยพญานุชิตอะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับระยะทางยาวเนี่ย500 กว่ากิโลเมตรเพราะนั้นก็แปลว่าน้ำคือหนึ่งไม่ล้น2 ล้นก็ไม่ข้ามนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าปลอดภัยนะครับสบายใจได้วันนี้รัฐบาลเองมีนโยบายเรียกว่าการบริหารหรือว่ารับมือกับน้ำทั้งระยะต้นระยะกลางระยะปลายที่เล่าเมื่อกี้ระยะสั้นนะครับตอนนี้ระยะยาวนะครับก็คือเราที่เราใช้เงินกู้3,350,000 ล้านที่ว่าเนี่ยนะฮะระยะยาวเนี่ยคือเราบริหารเนี่ยเป็นต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำต้นน้ำก็คือการสร้างที่เก็บน้ำให้มากขึ้นเพราะนั้นก็จะมีการสร้างที่เก็บน้ำมากขึ้นนะครับก็คือเขื่อนนี่แหละหลายซึ่งคนบางคนฟังอาจจะไม่สบายใจนะครับแต่ว่าทำไงครับมันจำเป็นนะนะครับข้อ2กลางน้ำนะฮะต้นน้ำเก็บน้ำนะครับและซับน้ำเก็บน้ำโดยเขื่อนซับน้ำโดยป่าเพราะฉะนั้นป่านะฮะจะถูกปรับปรุงให้เป็นป่าซับน้ำนะครับกลางน้ำจะชะลอน้ำนะโดยการที่ให้มีพื้นที่แก้มลิงให้มากและมีประสิทธิภาพให้มากนี่นะครับปีนี้มี2.1 ล้านปีหน้าจะมากกว่านี้ก็ได้มีประสิทธิภาพแปลอะไรแปลว่าควบคุมการเข้าและควบคุมการออกตามเวลาอันเหมาะสมถามว่าเวลาเหมาะสมคืออะไรก็คือเวลาของการระบายน้ำท้ายน้ำกับเวลาน้ำขึ้นอันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของน้ำทะเลนั่นคือกลางน้ำปลายน้ำอ่ะทำไงปลายน้ำก็คือรีบเอาน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดถามทำไงก็ขุดลอกคูคลองขุดลอกสันดอนนะครับถ้าเกิดการไหลเกิดชะงักงานแล้วน้ำมันจะท่วมทำไงเขื่อนป้องกันพื้นที่สำคัญเพราะนั้นมองในประเด็นต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำเราก็ทำโดยสมบูรณ์แล้วนะฮะในเรื่องของการเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำนั่นคือแผนระยะยาวนะสิ่งก่อสร้างทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดที่จะมีนะครับที่จะใช้จากเงิน350,000ก็ด้วยประเด็นนี้แถมประเด็นเรื่องของการเตือนภัยการเตือนภัยจะสมบูรณ์จะถึงประชาชนจะถึงผู้ที่จะต้องได้รับการเตือนภัยเพราะเป็นผู้ที่กระทบจากการจากภัยมากที่สุด คือพูดง่ายๆการเตือนภัยของเราเป้าหมายคือประชาชนนะครับซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยมีระบบ single command single command แปลงี้ฮะ single command นี่คือว่าในภาวะปกติเนี่ยผมจะรับหน้าที่นี้นะฮะก็คือทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเดียวกันเชื่อมต่อกันน้ำเวลามันไหลเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เลือกนะครับว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนนะแม่น้ำไหนลำคลองไหนชั้นใดชั้นนั้นนะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องทำหน้าที่เดียวแต่ว่าไม่ใช่ทำคนเดียวนะคนละภาษานะฮะทำรวบรวมกันแต่ถูกรวบรวมสั่งการตัดสินใจหน้าที่เดียวกันนะฮะคือเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดเหตุเพศภัยรุนแรงนะทกภัยใหญ่โตมีการประกาศนะฮะก็จะมีการประกาศผมเข้าใจว่ามาตรา31นะของพระราชบัญญัติป้องกันภัยนะฮะฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้สั่งการเพื่อตัดสินใจให้เด็ดขาดนะว่าจะมาจะไปจะอพยพไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะอันนี้เรียกว่าสิ่งกันคอมมานด์เพราะฉะนั้นสิ่งกันคอมมานด์มี2สถานการณ์ค่ะทางคณะกรรมการที่ได้เปิดในประเด็นว่าเราจะใช้พื้นที่ป่าให้มาช่วยในเรื่องของการซับน้ำมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีบางคนบางกลุ่มก็ไปพูดกันลักษณะที่ว่าจะใช้ป่าดงดิบในการที่จะมาทำแหล่งซับน้ำแล้วก็กลายเป็นว่าแล้วป่าดงดิบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสิงสาราสัตว์เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะทำยังไงจะไปทำลายระบบนิเวศหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะฮะการบริหารจัดการน้ำในแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือการเก็บน้ำเก็บน้ำเนี่ยนะครับบทบาทที่หนึ่งคือเขื่อนถูกไหมฮะเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเขื่อนจะต้องตัดน้ำได้ 5,000-7,000 จบไปแล้วป่าต้องซับน้ำได้นะครับฝนตกมาปีงประมาณ1,200-1,800นะฮะมิลเนี่ยนะครับมันคิดเป็นน้ำท่าแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 3,000 เศษนะครับน้ำท่าคือไหลนะครับออกมาที่จริงน้ำมันมากกว่านั้นนะฮะป่าเนี่ยเขาจะดูดซับเอาไว้อีกเท่าตัวอีก 50% เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้แน่ใจว่าพื้นที่ป่าของประเทศไทยนะครับแสนกว่าไร่หรือประมาณ 33% ของประเทศเนี่ยนะครับดูดซึมน้ำได้เท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออกมาถามว่าดูดแล้วมันเป็นยังไงฮะดูดแล้วก็ทำให้น้ำไม่ท่วมไงดูดแล้วก็ค่อยๆไหลรินมาทำให้เรามีน้ำตลอดปีเพราะนั้นความคิดที่จะทำให้ป่าเนี่ยดูดซับน้ำได้มากที่สุดเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงผมยังไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือค้านเรื่องนี้นะครับมีเจตนาอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นทะเลทรายอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ย
ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งหรืออย่างไรนี่ข้อหนึ่งนะข้อสองสิ่งที่ผมพูดนะผมกำลังหมายความว่าป่าที่ถูกทำลายและถูกเปลี่ยนแปลงไปเราต้องเอากลับคืนไปสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนั้นทุกคนจะต้องไปตรวจสอบว่าป่าที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นน่ะแต่ดั้งแต่เดิมน่ะมันเป็นยังไงก็กลับไปสู่ตรงนั้นนะฮะเวลานี้มันเป็นป่าถูกทำลายนะฮะก็คือป่าสิ่งที่เคยอาจจะนะฮะป่าที่เป็นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบขาวอาจจะถูกทำลายนะโดยการลักลอบตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ทำให้ไม้เรือนบนเนี่ยนะมันหมดไปเพราะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนสภาพจากป่าดิบนะมาเป็นป่าอย่างอื่นเราก็ไปทำให้มันกลับเป็นป่าดิบตามเดิมแล้วมันจะผิดยังไงครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนะครับป่าในพื้นที่แม่น้ำยมนะครับถูกตัดไปเยอะแยะเมื่อก่อนก็เป็นป่าดิบนะครับแล้วก็ไปปลูกใหม่เป็นไม้เชิงเดี่ยวนะเช่นปลูกต้นสักคนหน้าแรงใบก็ทิ้งหมดเลยใช่ไหมฮะพอฝนตกมาก็ตกไปโดนดินเกิดดินตะกอนเกิดน้ำท่วมผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับไปดูซิตะกอนเนี่ยฮะแม่น้ำยมรุ่นน้ำยมมันเป็นอะไรนะฮะมันไม่ได้มีต้นสักอย่างเดียวหรอกมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยเพราะนั้นขณะนี้มีต้นสักเราไปปลูกนะครับเป็นสวนป่าเนื่องจากการทำสัมปทานในสมัยก่อนก็เอาไม้อย่างอื่นไปใส่นะครับให้มันเป็นป่าที่ผมพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนนะฮะทำไมถึงไปลามถึงเรื่องศกเรื่องสัตว์ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่านึกอะไรขึ้นมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการหรือแผนงานก็คือพยายามจะใช้สภาพความเป็นจริงของป่าไม้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ว่าเรื่องของระบบนิเวศก็ยังคงรักษาไว้คือระบบนิเวศเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับค่ะวันนี้นะประเทศไทยระบบนิเวศเกิดจากมนุษย์ไปเปลี่ยนนะผมนะฮะบอกว่าให้กลับคืนไปสู่ประเทศไทยใน100ปี200ปีที่ผ่านมานะครับนั่นคือระบบนิเวศที่เราต้องการเพราะเมื่อ100 200ปีเราไม่มีปัญหาน้ำท่วมตั้งนั่นหาสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็พิสูจน์ว่าป่าที่ดีเนี่ยมันซับน้ำได้อย่างไรฝนตกปุ๊บนะครับน้ำในลำธารก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมันถูกซึมไปฝนตกปุ๊บนะฮะก็ไม่มีน้ำป่านะฮะไหลพุ่งมาก็ยังไหลรินมาเพราะป่ามันซับไว้มีตัวเลขของการวิจัยอย่างนี้นะครับที่สถานีทดลองสแกราชโคราชเขาใช้เวลา25ปีในการเปลี่ยนป่าเสื่อมโทรมนะฮะไปเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งใครที่ไม่รู้ก็ไปดูไปหาอ่านเอานะฮะแต่ผมตำหนินะฮะผู้ที่ถ้าคือถ้าไม่เข้าใจก็ไม่โกรธนะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใจนะฮะแล้วออกมาคัดค้านเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแปลกมากนะครับแปลกมากค่ะนะฮะค่ะวันนี้ต้องเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าท่านรัฐมนตรีเองในอดีตก็เคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้มาก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของป่าไม้นี่ก็ถือว่าท่านเองก็เชี่ยวชาญผมเป็นอธิบดี5ปีนะไม่ใช่เป็นประแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วางใจได้นะคะหน้าที่ของคนที่เรียกว่าอยู่กับป่ามาหลายๆปีเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของความเป็นป่าไม้ดีแล้วก็เข้าใจถึงทิศทางในการที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ดีนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องของเขื่อนที่ท่านได้พูดไปวันนี้ก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเขื่อนวันนี้จะมีเขื่อนเก่าที่จะนำมาใช้ในการรับน้ำหรือจะมีเขื่อนใหม่ที่มาใช้ในการรับน้ำเนี่ยอยากให้ท่านแจ้งเรื่องนี้นิดนึงคือเขื่อนเก่าที่มีแล้วนะฮะก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสุขให้สูงสุดเขื่อนที่ไม่มีและจำเป็นต้องมีนะครับเช่นในลุ่มน้ำยมหรือในลุ่มน้ำสะแกกลางจำเป็นฮะถ้าไม่สร้างก็จะท่วมอย่างนี้ครับนะครับเพราะเราเห็นฮะทั้งลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำสะแกกลางเนี่ยนะครับน้ำ 80% เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเพราะนั้นในช่วงฤดูฝนจะต้องมีที่เก็บน้ำนะฮะเพียงแต่ว่าการก่อสร้างเขื่อนในสองลำน้ำเนี่ยเป็นใจผมนะจะออกแบบมาเพื่อควบคุมน้ำท่วมแทนที่จะสร้างมาเพื่อระบบชลประทานซึ่งวิธีคิดและวิธีดีไซน์จะแตกต่างกันนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะคือเขื่อนเก่านี่จะเป็นเขื่อนที่เป็นการรองรับน้ำเพื่อการเกษตรกับผลิตไฟฟ้าแต่เขื่อนใหม่ที่ท่านพูดถึงนี่ก็คือเพื่อรับกับปัญหาภัยควบคุมปริมาณน้ำแหละในอุทกภัยซึ่งมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างคะคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะขณะนี้มันมีลุ่มน้ำอยู่2ลุ่มน้ำแน่ๆนะครับที่ไม่ได้รับการควบคุมเลยแล้วก็ท่วมทุกปีเกิดความเสียหายทุกปีนะครับคือลุ่มน้ำยมกับลุ่มน้ำสะแกกลางเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยนะครับต้องมีนะเครื่องมือในการควบคุมน้ำก็คือเขื่อนนี่แหละครับคนที่ยอมรับหรืออยากได้คือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นคนที่คัดค้านคือคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นไม่เคยทุกข์อะไรกับใครเขาทั้งสิ้นนะฮะเอาความคิดของตัวเป็นที่ตั้งนะครับ
ขื่อนใหม่ที่ท่านพูดถึงเนี่ยได้มีความคืบหน้าในการที่ลงไปศึกษาความเป็นไปได้ถึงไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกรมชลประทานเขาศึกษามาแล้วออกแบบเสร็จแล้วแต่ยังไม่สร้างคราวนี้นะครับเราจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันสมควรมีไหมนะแล้วถ้าสมควรมีเนี่ยจะดัดแปลงปรับปรุงเขื่อนอย่างไรเพื่อให้เน้นในเรื่องของการควบคุมน้ำท่วมเป็นหลักนะคราวนี้เราจะดูค่ะทีนี้งบประมาณ 350,000 ล้านแน่นอนเรื่องของเงินทองก็ต้องถูกจับตาเป็นพิเศษนะวันนี้ท่านเองเป็นผู้นึงที่ต้องบอกว่าต้องมาบริหารเงินจำนวนเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยแจกแจงให้ได้ทราบกว่านิดนึงได้ว่า 350,000 ล้านมันจะไปอยู่ส่วนไหนบ้างมันจะกระจายไปอยู่ส่วนไหนบ้างคือ350,000เนี่ยนะครับ10,000เนี่ยท่านอาจารย์กลงนะฮะท่านยังคุมอยู่เพื่อใช้ปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจ30,000เนี่ย40,000นะฮะจะใช้ในลุ่มน้ํา17ลุ่มน้ํานะครับ300,000เนี่ยจะใช้ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาะนะซึ่งประกอบไปด้วย8ลุ่มน้ํารองนะครับสิ่งที่จะทำนะฮะสิ่งที่จะใช้เงินเนี่ยนะฮะพวกนี้คือใช้ปลูกป่านิดเดียวนะฮะใช้สร้างเขื่อนหรือปรับปรุงเขื่อนนะฮะใช้ขยายระบบชลประทานนะฮะเพื่อให้การเกษตรของประเทศไทยเนี่ยได้มั่นคงใช้ในการให้เกิดเขาเรียก water security นะให้มั่นใจว่าเรามีน้ำเพียงพอเช่นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเรื่องผังเมืองนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างระบบแล้วก็เรื่องของฟลัดเวย์กับฟลัดไดเวอร์ชันฟลัดเวย์คือทางน้ำผ่านฟลัดไดเวอร์ชันก็คือทางผ่านน้ำนะฮะไม่ให้ผ่านพื้นที่สำคัญนะครับสุดท้ายก็คือการปรับแต่งนะหรือเพิ่มเติมระบบชลประทานซึ่งเป็นระบบส่งน้ำให้เป็นระบบระบายน้ำประเทศไทยไม่มีระบบระบายน้ำเราระบบส่งน้ำคือระบบชลประทานมาระบายน้ำปีที่แล้วน้ำถึงท่วมเลยทีนี้ในการวางแผนงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งรับน้ำพื้นที่รับน้ำจะเป็นฝายเป็นเขื่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราได้มีการไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ทำความเข้าใจ15เรื่องนะที่กำหนดไว้ในการดำเนินการภายใต้เงิน 300,000 ล้านเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยถึง2ครั้ง2คราวนะว่าต้องสร้างขบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นมาให้ได้นี่ข้อ1 นะ2ในขบวนการทำงานในการออกแบบนะฮะรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดเจนฮะต้องไปพูดไปคุยค่ะครับอันที่3ก็คือว่าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อถึงขั้นที่ต้องมีการทํา EIA หรือ HIA นะครับก็ต้องทําเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงนะฮะที่จะไม่ดำเนินการตามกฎตามระเบียบ นะแล้วก็เป็นความจำเป็นนะฮะและความถูกต้องที่ต้องพูดคุยนะครับกับผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดเพราะว่าที่ทำกันทุกวันเนี้ย ที่พัฒนากันทุกวันเนี้ยที่ป้องกันน้ำท่วมกันทุกวันเนี้ยก็เพื่อประชาชน นะฮะแล้วเราจะไม่ถามประชาชนได้ไง ผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะมีใครมาตั้งข้อหานะว่าเรารังเกียจประชาชน นะครับ ไม่ถามประชาชนทีนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็ทราบมาว่าอาจจะต้องมีการให้ชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วเรื่องของการชดเชยนี่ยังไงบ้างคะคือเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้อย่างเช่นกรณีทำฟลัดไดเวอร์ชันเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีทำการสร้างคลองขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเนี่ยก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะฮะอะไรล่ะเยียวยามากกว่าความเสียหายเขาอีกนี่ในทัศนะผมนะมากกว่าความเสียหายเขาอีกเมื่อสมัยผมหนุ่มๆนะครับผมเคยให้ความเห็นไว้ในหลายที่เวลาก่อสร้างเขื่อนนะว่าคนเขาอยู่เนี่ยนะครับย้ายเขาไปเนี่ยต้องหาที่ดีที่สุดนะให้กับเขาแต่น่าเสียดายครับก็ไม่ค่อยมีคนฟังผมหรอกก็จะย้ายเขาไปนะในที่ฟรีซึ่งเป็นที่ไม่ดีผลสุดท้ายที่ที่เขาไปนะฮะ ก็จะเป็นที่มหาโหดแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยความลำบากนะเช่นนิคมทั้งหลายแหละนะครับนิคมน้ำพองเป็นต้น เป็นพื้นที่ที่จนที่สุด ในขณะเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่าผมโตมาทันที่ร่วมอยู่ในโครงการตอนสร้างเขื่อนอุบลรัฐผู้ที่ยอมย้ายออกมานะฮะได้ที่เลวอยู่และจนที่สุดผู้ที่ขัดขืนไม่ยอมทำยังอยู่ต่อไปเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอครับทุกคนรวยหมดนี่คือปัญหาความจริงค่ะการทำความเข้าใจกับประชาชนอันนี้ถือเป็นอุปสรรคข้อใหญ่ไหมคะคือไม่เป็นอุปสรรคฮะเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่เป็นความยากค่ะเป็นเรื่องยากมากเรื่องนึงนะแต่ถึงยากแค่ไหนคนที่ตัดสินใจมีชีวิตเป็นข้าราชการน่ะก็ต้องทำ
นะฮะต้องทำนะครับแต่เป็นเรื่องยากมากครับเรื่องยากมากในหลายประเด็นนะฮะคนเรามันต่างจิตต่างใจนะสองเขาเคยอยู่เคยยังนะครับแล้วต้องเปลี่ยนที่นะฮะโดยคำอธิบายว่าเพื่อความสุขเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นนะฮะแม่มันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะผมว่านะแล้วก็บ่อยครั้งนะครับยกตัวอย่างขออนุญาตทำเสาไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงปรากฏว่าเสาไฟฟ้าก็ไปประโยชน์กับที่อื่นชาวบ้านก็ได้ระเงยมองหน้านะเออมันผ่านบ้านเราแต่ไม่ได้ใช้นี่คือปัญหาอีกเรื่องที่ทราบมานะคะ เรื่องของการที่จะใช้พื้นที่นะคะในการที่จะขยายพื้นที่ของการทำแหล่งรับน้ำเหล่านี้ค่ะก็มีบรรดาของฝ่ายที่เรียกว่าคอยจับตาหรือว่าคอยจับผิดการทำงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็บอกว่าให้จับตานะเพราะว่าในเรื่องของการวางระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็มีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องของการประกวดราคาเรื่องของการที่จะให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานในการที่จะวางระบบต่างๆเหล่านี้ก็ความโปร่งใสเนี่ยก็มีการบอกว่าให้จับตาดึงพิเศษก็ดีแล้วก็จับตาไปนะฮะท่านมีหน้าที่จับตาก็จงจับตาไปนะครับถ้าใครกินใครโกงท่านก็ลงโทษลงทันไปเลยนะครับก็มันขี้โกงเอาไว้ทำไมนะฮะสำคัญไอ้คนจับตาอย่าโกงนะค่ะทีนี้ในกระบวนการของการประกวดราคาที่บอกว่าจะมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามานี่เราวางแผนงานกันยังไงคะคือก็วางแผนงานนะฮะก็คือว่านี่ประเทศไทยข้อแรกนะฮะก็ต้องใช้กฎหมายไทยนะฮะบริษัทต่างชาติถ้ามาที่มาจดทะเบียนในเมืองไทยก็คือบริษัทไทยมันจะไปห้ามเพราะไงนะเช่นเดียวกับเรานะฮะไปต่างชาติเราไปลงทุนใครเขาก็ไม่ว่าเราแล้วอยู่ๆจะให้ผมบอกว่าไม่เอาต่างชาติมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องบริษัทนะฮะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เสมอภาคมีสิทธิ์โดยเท่าเทียมกันนะครับใครเก่งคนนั้นก็ได้นะฮะไม่มีที่จะไปอะไรนะฮะเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือให้ใครได้ประโยชน์มากกว่าใครพวกผมเนี่ยรู้ดีนะครับว่าถูกจับผิดตลอดเวลาพวกผมเนี่ยรู้ดีนะครับว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจตราเนี่ยนะครับรู้สึกจะเพ่งเล็งพวกผมเนี่ยนะฮะเป็นปกติแล้วผมจะไปทำไม่ดีทำไมให้ถูกจับได้ผมถามหน่อยสิค่ะนะครับกฎระเบียบในการประมูลว่าจ้างยังมียังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นละครับนะแต่ไอ้สำหรับบางคนที่จะไม่เชื่อท่านก็ไม่เชื่อให้ผมทำดีไงท่านก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะผมก็ทำของผมว่านะฮะปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องของการวางระบบน้ำท่วมวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนี่การเมืองมีส่วนด้วยไหมคะมีฮะมีก็คือสิ่งใดที่ผมทำอีกฝ่ายก็บอกไม่ดีไปเรื่อยประชาชนก็คิดเอาเถอะครับคนหนึ่งเขาป้องกันน้ำท่วมอีกคนหนึ่งนะฮะสร้างน้ำท่วมน้ำลายนะท่านจะเอาไงก็ว่าท่านไปเถอะค่ะแล้วว่าไปแล้วกันอยากเชื่อใครว่าไปนะฮะอย่างโดยเฉพาะน้ำท่วมปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาก็บอกว่าการทำงานระหว่างรัฐบาลกับกทมเนี่ยไม่ประสานกันก็เลยทำให้มีปัญหาแล้วปีนี้ล่ะคะประสานกันดีขึ้นไหมคะก็คงดีขึ้นมั้งนะครับที่มันดีขึ้นก็เพราะว่าคือปีที่แล้วกทมเขาก็ไม่อยากให้น้ำผ่านกรุงเทพนะครับเพราะเขาก็รู้ว่าคูคลองในกรุงเทพมันน่ะมันตื้นเขินนะฮะขืนเข้ามาในกรุงเทพมันจะล้นท่วมนะสองคือเครื่องสูบที่กทมมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้สำหรับรับน้ำท่วมจากน้ำหลากขนาดใหญ่มีไว้สำหรับรับน้ำฝนนะฮะในระดับ60มิลนะครับสามารถระบายได้ภายใน1ชั่วโมงเพราะเขากลัวแล้วก็เข้าใจแต่ปีนี้นะฮะในเมื่อเราขุดลอกทะลุทะลวงขนาดนี้นะครับมันก็ต้องให้ผ่านบ้างนะครับสองคือว่ามีการยกระดับถนนใช่ไหมฮะเพราะนั้นความปลอดภัยของกรุงเทพก็มีขึ้นสามมีการทำเขื่อนตามคลองต่างๆเพราะนั้นคลองต่างๆก็ต้องใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสี่กทมก็โฆษณาใช่ไหมฮะว่าปีนี้สร้างประตูน้ำสร้างสูบน้ำอีกเพิ่มขึ้นเยอะแยะก็ต้องรับน้ำมากขึ้นก็เท่านั้นเองใช่ไหมฮะโครงการใหญ่ๆที่เคยใช้เม็ดเงินมหาศาลอย่างอุโมงค์ยักษ์อย่างปีที่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ออกมาเป็นฮีโร่ในน้ำท่วมครั้งนั้นเลยแล้วปีนี้จะสามารถทำให้อุโมงค์ยักษ์มีศักยภาพในการรับน้ำมากขึ้นได้ไหมคะผมก็หวังว่าอย่างนั้นค่ะหวังได้พูดคุยกับทางกทมไหมคะเรื่องนี้สำหรับผมไม่ได้คุยนะฮะแต่ผมเชื่อนะฮะด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากทมก็ปรับปรุงตัวเองนะครับไม่มีเหตุผลอะไรฮะที่กทมจะแกล้งชาวบ้านนะฮะผมเชื่อว่าเขาปรับปรุงตัวเอง
ค่ะเรียนถามท่านนิดนึงนะคะว่าการได้เข้ามานั่งอยู่ในตำแหน่งของการเป็นประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นความเหนื่อยยากแค่ไหนคะในการที่จะต้องฝ่าฟันกับปัญหาหรือแรงเสียดทานรอบด้านต้องเข้าใจนะประธานกบอเนี่ยนะครับตามกฎหมายว่านั้นฮะเขาระบุว่าต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวเลือกไม่กี่คนหรอกใช่ไหมฮะถ้ารองนายกก็อาจจะมีงานยุ่งจนเกินไปก็เหลือรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็มีไม่กี่กระทรวงนะครับผมเองก็รู้บ้างเรื่องน้ำนะครับไม่ได้รู้ถึงขนาดจบวิศวกรรมนะครับแต่ก็ทำงานเรื่องน้ำนะมาหลายครั้งนะครับไม่ว่าแหล่งน้ำเล็กแหล่งน้ำใหญ่นะครับบรรจุก็บรรจุหน่วยคณาคูน้ำที่ชัยนาทเมื่อสมัยผมหนุ่มๆนะเป็นหัวหน้าหน่วยแหล่งน้ำเป็นผู้อำนวยการกองวิศวกรรมคนเดียวที่ไม่จบวิศวะนะนะครับเพราะนั้นก็รู้นะฮะรู้โดยความเชี่ยวชาญส่วนตัวนะฮะก็เป็นคนที่รู้เรื่องพื้นที่ลุ่มน้ำดีที่สุดพื้นที่อะไรชุ่มน้ำดีที่สุดในประเทศไทยแม้แต่จนขณะนี้เพราะนั้นถ้าพูดถึงว่าผมมีความรู้พอจะทำงานไหมก็ตอบว่ารู้นะมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปไหมก็มีเพราะเป็นอธิบดีมา3กรม14ปีเป็นปลัดกระทรวงก็ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะค่ะใช่ไหมฮะถามว่าเหนื่อยยากไหมก็เหนื่อยแต่ว่าไม่ยากเพราะเป็นหน้าที่นะผมเป็นสสผมเป็นรัฐมนตรีนะผมกินเงินเดือนนะครับเมื่อผมไม่ยอมเกษียณมาทำงานผมก็ต้องทำนะฮะเหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำนะฮะจะมีปัญหาแค่ไหนก็มีไปผมก็แก้ไปเป็นเรื่องๆนะฮะด่าผมมาผมก็อธิบายถ้าผมอารมณ์ดีผมก็ยิ้มตอบผมอารมณ์ไม่ดีผมก็ด่ามั่งก็เท่านั้นเองเหม็นมีอะไรค่ะคำว่าเอาอยู่ค่ะคำว่าเอาอยู่ทุกวันนี้ดูเหมือนจะถูกนำมาล้อกันเป็นวาทกรรมแล้วท่านย้ำคำว่าเอาอยู่ของปีนี้เนี่ยภาพคืออะไรเราบริหารจัดการได้ค่ะน้ำไม่ท่วมเราพูดกันถึงการทำงานของคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนี่คือหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เพื่อที่จะมาดูแลค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมวกอีกใบนึงของท่านต้องบอกว่าเป็นหมวกใบใหญ่เลยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถามถึงบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์คือบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ไม่หวือหวานะครับเพราะเราก็พยายามทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีส่วนช่วยการพัฒนาประเทศค่ะโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจซึ่งทำได้ค่อนข้างช้าเพราะคนไทยเชื่อไสยศาสตร์นะครับมากกว่าคราวนี้ผมไป2แห่งนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของแสงซินโครตอนนะฮะซึ่งในภูมิภาคเนี้ยมีประเทศไทยประเทศเดียวเขาสามารถใช้ลำแสงนี้นะฮะเข้าไปแยกแยะวัชพืชนะครับสองอย่างพืชสมุนไพรสองอย่างนะครับจนเอามาช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นะครับมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเป็นผลสำเร็จแห่งแรกในโลกนะครับก่อนมานี้นะครับไปดูเครื่องเรียก CT scan นะครับซึ่งปกติฝรั่งขาย10ล้านคนไทยโดยกระทรวงผมโดยนักวิทยาศาสตร์นะช่วยกันผลิตในราคาเพียง3ล้านกว่าถ้าจะขายนะฮะทางกำไรแบบ commercial ก็เพียงแค่5ล้านสามารถสแกนศีรษะนะครับอย่างรวดเร็วรังสีเบานะให้เห็นนะครับว่าโครงฟันนะครับกรามเป็นยังไงจะช่วยอย่างยิ่งในการวางแผนการวางเขาเรียกวางลากฟันเทียมนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนแก่นะฮะที่ไม่มีฟันเพราะว่าการวางลากฟันเทียมเนี่ยถ้าไม่แม่นจริงๆเนี่ยนะครับมันจะไปกระทบกับประสาทนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่คนไทยคิดพยายามทำแต่น่าเสียดายคนไทยไม่ค่อยเชื่อฝีมือกันเองก็ยังไปซื้อของฝรั่งมังค่านะอยู่ตลอดเวลากระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นกระทรวงหนึ่งที่เรียกว่าผลิตบุคลากรที่เรียกกันว่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาดูเหมือนกำลังจะมีโอกาสที่ดีในการที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของไทยไปอีกระดับขั้นหนึ่งก็คือโครงการของ NASA ที่จะเข้ามาในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของกลุ่มเมฆแต่แล้วโอกาสนั้นก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ถูกพับเก็บลิ้นชักไปถามว่าโอกาสแบบนี้มันจะมีเกิดขึ้นอีกไหมคะในประเทศไทยการเสียโอกาสครั้งนี้นะฮะทำให้คนที่นักเรียนที่เรียนทางฟิสิกส์เนี่ยเขากระทบกระเทือนพอควรค่ะแล้วก็มีครูบาอาจารย์จาก 5-6 มหาลัยนักฟิสิกส์เนี่ยมารวมตัวกันด้วยเหตุผลอย่างนี้นะฮะผมจึงไม่ยอมแพ้ไงจึงขอคณะรัฐมนตรีนะครับทำการวิจัยด้วยตนเองเท่าที่ทำได้แล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ย NASA เขาจะกลับมาอีกเพราะการศึกษาอย่างนี้นะฮะมันช่วยเราในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะเพราะจะรู้เรื่องฝนรู้เรื่องอากาศนะฮะ
รู้เรื่องเมฆรู้เรื่องสิ่งแขวนลอยนะฮะในอากาศซึ่งมันมีส่วนนะฮะผลกระทบต่อปริมาณเมฆและปริมาณฝนนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับก็มาติดขัดด้วยประเด็นทางการเมืองนะครับสำหรับใครก็ตามทำให้เรื่องนี้มันต้องพับฐานไปนะครับก็ขอให้กรรมตกกับคนนั้นกันแล้วกันการเมืองคือแนวทางในการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยกับการเมืองที่เข้ามาทำลายโอกาสของประเทศไทยท่านให้คำนิยามสองคำนี้ยังไงคะสำหรับสถานการณ์ของบ้านเมืองวันนี้ผมยังไม่มองการเมืองเลวร้ายขนาดนั้นล่ะนะครับแต่ก็บ่อยครั้งนะฮะที่เราเอาชนะข้าการทางการเมืองรุนแรงไปนะครับเราแบ่งฝ่ายนะจนทิ้งเหตุทิ้งผลนะทิ้งประโยชน์ของส่วนรวมเกินไปนะก็เอาว่าคนที่เชื่อว่าการเมืองต้องประหัตประหารกันจนถึงที่สุดนะฮะให้มันก็ขอให้ลดราวาศอกลงหน่อยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็คงจะเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่จะเห็นบรรดาบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองนะคะที่จะเข้ามาร่วมมือกันอย่างบูรณาการกันในการที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับประเทศไทยเราก็หวังที่จะเห็นสิ่งนั้นวันนี้ที่แน่ๆนะคะท่านรัฐมนตรีเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าเรื่องของปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยนั้นคนไทยต้องบอกว่าสบายใจได้นะคะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมปีนี้ถ้าจะท่วมก็คือน้อยมากท่านเคยพูดไว้เพียงแค่ 1% เท่านั้นคือไม่ใช่ท่วมนะโอกาสท่วมมีแค่ 1% ไม่ใช่ท่วม 1% นะไม่ใช่พื้นที่ท่วม 1% นะโอกาสท่วมมีแค่ 1% แปลว่าไม่ท่วมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและกลับมาติดตามรายการ The Exclusive ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีปลอดประสบสุรสวดีและดิฉันตรีณปางมณีชาตรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ